แกงอ้อมแกงอ้อมช้าแกงอ้อมนี่อร่อยยั่วๆจ้าหัวใหญ่ๆนี่ค่ะอุ้ยหอมมาเด้อพยังบ่ได้กินข้าวแลงของนายมาค่ะมาค่ะมาค่ะอันนี้ยังบ่เสร็จนี่เฮ็ดแบบมักง่ายแบบประจานะเขาเรียกว่าทำง่ายๆเรียกว่าทำง่ายๆนะคะยำไส้ตันก็จะจวดนี่มาเด้อมาเด้อแต่กระซื้อบ่ได้กินให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวดูแต่รสชาติได้แล้วคุกนี่ไปยำใส่จานเดี๋ยวบริก้อยปกติก็สิก้อยแต่มื้อนี้บริก้อยดอกค่ะยำค่ะยำมาเด้อพี่น้องปองไปไปยังบ่ได้กินข้าวแรงข้าวง่ายเด้อเสียจานงามมาใส่โอ้ยจานมือล้มคนมานางนี่แตกแตกซองใบแล้วก็ในอีกอันใหญ่อาจารย์ใหญ่นะคะแตกจานประจากระแตกค่ะแตกเด้อตัวใหญ่ไม่ได้ใส่แกงเด้อทำง่ายๆแบบประจาค่ะง่ายมากง่ายมากค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้อันเห็ดตับหวานเนาะเมื่อวานก็จะเห็ดตับหวานก็ไม่ได้อันนั้นดอกเห็ดตับหวานส่วนวันนี้ส่วนวันนี้อันนี้ก็ใส่ตังส่วนวันนี้ใส่ตันใส่ลูกภายในเรียบหมดแล้วมาเด้อค่ะพายังบ่ได้กินพายังบ่ได้กินป้าจ๋ายำไส้ตันแล้วก็ก้อยบ่แม่นก้อยว่าผิดอีกแล้วเมื่อคืนนี่อันนั้นแล้วก็ง่ายมากคือเบิ่งสิซักอันนี้ใส่นี่มาให้ซักใส่เลยนี่ความง่ายของป้าจ๋าง่ายมากคือบ่ต้องอันนั้นเลยกินมาอาหารมาอันนี้เป็นสิ่งเชื่อที่ประจาทำเด้ออันนี้ค่ะคือแบบบ่ได้ว่ารูปอย่างเพราะว่าไม่ง่ายใส่ข้างมะระใบชะพลูเครื่องในก็มีตับมีหัวใจมีหลายๆอย่างหลายๆอย่างใส่ตันคือกันใส่แบบบิ๊กๆหลายๆเลยล่ะเนี่ยกระเพาะพักนะคะหลายๆอย่างโอ้ยโอ้ยค่อยๆนี่นะคะโอ้ยก็อยากจิบเปื้อนๆซะละไปจ๋าทำไมเปื้อนเปื้อนจังสิว่าไปค่ะมาเด้อมาเด้อพายังบ่ได้กินแรงกินง่ายมากินกับป้าจ๋าอุ๊ยเลื่อนๆๆเล็ดมาค่ะมาค่ะมามาเด้อมาเพชรสิกวักมือเอิ้นผัดมันเมื่อยได้อันนี้มันหนักสามบักใหญ่เด้อค่ะมาเด้อค่ะ